กลับมาตลาดแตกกับของเด็ดชิ้นสุดท้ายครับจะเป็นตลาดอุดมสุขที่คอเมาทั้งหมดหรือตลาดปากทางบางกระดีจะได้ไปเชียร์ทั้งสองตลาดไปพร้อมๆกันเลยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือปลางูเหลือมนะฮะเนี่ยฮะลักษณะผิวพรรณเหมือนงูมากนะเหมือนค่ะเนอะยาวๆลายเหมือนงูเลยประเด็นคือนี่คือพิเศษนำเข้ามาจากต่างประเทศครับเอาละไม่ใช่ปลาไทยเออถามท่านผู้นี้ครับสวัสดี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 ครับพี่คุณอะไรครับคุณอะไรครับครับผมชื่อนคราพลาวันครับจากบริษัทเซ็นเตอร์ไพรส์ซีฟู้ดกรุงเทพมหานครครับจ้าจ้าชื่อเล่นคุณกุ้งใช่ไหมครับครับใช่ครับอันนี้มันคืออะไรครับมันเป็นงูหรือเป็นปลาครับคือปลาชนิดนึงครับชื่อของเขาก็คือปลากระทิงลายครับโอ้ปลากระทิงลายแล้วเขามีเรียกเฉพาะแล้วว่าเป็นปลางูปลาอะไรไหมฮะทางอีสานเขาก็จะเรียกปลากระทิงครับหรือภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาหลาดครับคือปลาชนิดนี้นะครับก็จะอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดครับเขาจะอยู่ในซอกหินซอกหินซอกพงหญ้าพงอะไรพวกนี้ครับเป็นทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่ล่าเหยื่อด้วยครับอ๋อซุ่มแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยครับตัวเขาจะลายเหมือนงูตัวเขาก็จะมีเมือกเหมือนปลาไหลครับในประเทศยุโรปอะครับเขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามครับแต่ในทวีปเอเชียแล้วก็จีนไต้หวันเกาหลีเนี่ยครับจะทั้งรับประทานแล้วก็ทั้งเลี้ยงไว้ดูสวยงามด้วยครับอย่างนี้เขาเรียกว่าขนาดใหญ่หรือยังฮะหรือยังย่อมหรือว่าใหญ่สุดแล้วหรือยังไงอันนี้ที่เราอยู่ในรายการขนาดใหญ่ที่สุดของปลากระทิงนะครับอยู่ที่ประมาณตัวละ2กิโลครับตัวนี้จะอยู่ที่5ตัวกิโลครับหรือ1ตัวต่อ200กรัมครับยาวแค่ไหนฮะยาว80เซนถึง120เซนครับปลาชนิดนี้ที่ต่างประเทศของเราเนี่ยก็สามารถเลี้ยงระบบฟาร์มได้นะครับแต่ในประเทศไทยยังไม่สามารถเลี้ยงในระบบฟาร์มได้ครับแปลว่าของคุณกุ้งอันนี้ก็คือเลี้ยงแต่ว่าต้องนำเข้ามาใช่ครับใช่ครับประเทศอะไรครับประเทศเวียดนามครับคือในประเทศไทยเนี่ยครับที่ไม่สามารถเลี้ยงได้เนี่ยเนื่องจากหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ลำบากครับเป็นได้กี่เมนูครับคุณกุ้งอ๋อส่วนใหญ่จะก็ทำเป็นผัดเผ็ดปลากระทิงลาบปลากระทิงต้มโค้งปลากระทิงนี่ต้มโค้งนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ปลากระทิงแดดเดียวปลากระทิงเค็มประมาณนี้ครับเนื้อเขาจะมีความพิเศษตรงที่เนื้อเขาจะเหนียวแน่นแล้วก็เนื้อเด้งครับแต่ส่วนปลาปกติเนี่ยก็จะเนื้อเขาก็จะไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยเด้งเหมือนปลาไหลปลากระทิงปลาหลดนะครับแค่เกริ่นเนี่ยแม่ยังน่าทานขนาดนี้เห็นทีชาวตลาดต้องลองมาชิมเมนูจากปลางูเหลือมกันดูสักหน่อยแล้วล่ะครับอ้าวมาพิกกิ๊กไปแล้ว1คำหนูพี่กิ๊กเนื้อเป็นยังไงฮะเนื้อแบบอันนี้ของหนูเนี่ยอันนี้ของหนูไม่ทราบแล้วว่าต้มนานหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่คาวเลยมันไม่ เอาก็เป็นคนอื่นก่อนเป็นยังไงนั่นเหนียวแล้วก็หวานมันมีความหวานเนื้อปลาพี่เบียร์เป็นไงอร่อยครับอร่อยเลยพี่น้องอร่อยเลยอร่อยอะค่ะที่บอกมันจะแน่นอย่างนี้เนาะใช่ใช่ค่ะอร่อยมากมันไม่คาวเลยพี่ตาแต่มันไม่คาวจริงคือเรานึกว่าเป็นปลาแบบน้ำจืดแล้วจะแบบคาวๆปรากฏว่าปลาน้ำจืดใช่ไหมฮะน้ำจืดใช่ไหมฮะอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำก่อยครับแล้วทางคุณกุ้งจำหน่ายกี่แบบละคือตัวผมนำเข้าลูกพันธุ์มาจำหน่ายให้กับเกษตรกรได้เลี้ยงแล้วก็นำเข้าปลาตัวใหญ่แบบที่ได้ไปออกรายการเนี่ยครับอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะโลนึงต้องกี่ตัวครับประมาณสักก็มีไซส์ทั้ง2ไซส์ครับ2 3ตัวโลกับนั่นเป็นโลแต่ขายเป็นโลนะขายเป็นโลถ้าเป็นเนื้อรับประทานแล้วก็มีลูกพันธุ์คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั่นเองครับอ้าวใครสนใจแบบไหนจะไปเลี้ยงจะไปรับประทานเลือกเอาติดต่อได้กี่ช่องทางคุณกุ้งเชิญเลยครับติดต่อได้ผ่านเบอร์โทรครับ099ครับ734-0717ครับติดต่อคุณกุ้งไว้นะขอบพระคุณกุ้งนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับก็มีเรื่องราวแปลกๆให้ได้เห็นนะว่าอ๋อเอาเราจะปิดท้ายข้อนี้อย่างไรลุ้นว่าบางกะดีจะปิดท้ายได้หรือไม่หรือจะ30 อุดมสุขนะเอาปลางูเหลือมนี่แหละปลากระทิงลายอะไรนี่แหละนะโลละเท่าไหร่ครับมาเลยตลาดแตกเชิญค่ะโลนึงมี10ขีดเป็นปลาที่แปลกดูผัดผ่านนี่เหมือนงูเหลือมเลยแหละครับที่สำคัญเป็นปลานำเข้าจากเพื่อนบ้านเราเพราะรสชาติที่อร่อยกว่าปลาทั่วๆไปแล้วเจ้าปลางูเหลือมเขาขายกิโลกรัมละเท่าไหร่กันครับเรามองว่ามันอยู่แค่แถวเนี้ยมันไม่ได้ไปไหน
คือแต่บ้านเรายังแต่บ้านเรายังไม่มีใช่เกินห้าร้อยประมาณนั้นแต่เกิน250แน่นอนถูกเท่าใช่ก็ถูกตามแม่น้ำบ้านเรายังก็ถูกสตาร์200ไปจบที่เท่าไหร่บ้างจบที่500ไปกินกับทีมผมไม่รู้ว่าหนูอะไรก็คือซื้อพ่อปลาช่อนปลาช่อนนะปลาช่อนเดี๋ยวนี้ก็แพงนะ160ปลาช่อน250จะถึง500ที่แน่จะถึงน่าจะถึงนะพี่แต่ผมเอาราคากลางๆเลยนะ250เอาราคากลางที่เรากินข้อนี้นี่ตลาดปากทางบางกระดีต้องเน้นสุดๆนะครับเพราะถ้าพลาดนี่ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนมาเรื่องของปลานะกระทิงหรือว่าปลาทางงูเหลือมนี้โลละเท่าไหร่นะทั้งหมดนะครับพร้อมเปิดราคายกขึ้นมานะ3 400 400 300พอกันไหมพอกันนะพอกันนะบางกระดีมี420 400แล้วก็หลัก300 2ท่านคือ390 350แล้วก็250อ้าวอุดมสุขแชมป์5สมัยขนาดนี้มี450แล้วก็มี400แล้วไป350แล้วก็300 250อ้าวมาบางกระดี420ของเราสูงสุดเพราะอะไรคุณเบียร์ผมเคยทายครับเคยทานปลาพวกนี้ครับปลาพวกนี้เคยแต่ตามตลาดครับราคาจะไม่แตกต่างกับผมแล้วครับพี่แป๋ว350ฮะตรงกับคุณป๊อปมาจากอะไรคะข้อมูลนี้ปลากระทิงน่าจะประมาณ350ค่ะจบเพราะไม่กินปลาตัวนี้เลยไม่ซื้อกินปลาตัวนี้ไม่กินค่ะ250พี่เปิ้ลเชิญค่ะค่ะส่วนตัวตรงกับคุณบอสค่ะค่ะส่วนตัวไม่ได้ทานปลาไม่ชอบทานปลาใช่ค่ะนี่ประเมินเอาสิประเมินจากที่เราจริงๆไม่ทานแต่ว่าเป็นแม่ค้าอาจจะเช็คราคาได้ค่ะประเมินเอานะใช่ค่ะมาทางด้านอุดมสุขบ้างลุ้นว่าตรงนี้จะ30หรือเปล่าเลยนะ450พี่อะตอมเชิญเลยค่ะก็มันเป็นปลานำเข้าแต่อย่าลืมว่ามันเลี้ยงได้ราคามันก็จะแบบไม่สูงมากเท่าไหร่ประมาณนี้ราคาประมาณนี้โอเค400คุณสูงมาจากอะไรครับก็ด้วยตรงกับคุณน้องค่ะก็ด้วยที่ว่าเป็นที่นำเข้าเราไม่สามารถก็ยังไม่แพร่หลายในบ้านเราแล้วเมนูที่เขามาสร้างสรรค์อ่ะคือมันได้หลากหลายเมนูมากราคาสมเหตุสมผลค่ะประมาณนี้นะไป350ด้วยเนื้อปลาเนี่ยนำเข้ามาจากเวียดนามนะคะแล้วปลาเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเป็นอะไรที่ย่อยง่ายก็ราคาเนี้ยค่ะทุกคนก็พูดไปแล้วแต่สุดท้ายจะจบอย่างไรเอาธงตลาดแตกมาก่อนอุ้ยมามีเปรี้ยงเหรอมาฮะวางก่อนอันนี้ต้องชูธงไงเพื่อดูกันจะปิดท้ายใครจะได้ไปแล้วกระพุ้งเปรี้ยงทำไมล่ะอ๋อไม่เปรี้ยงเลยเหรอจะเอาเปรี้ยงเอาเปรี้ยงครับมีคนตอบถูกไหมคะพี่ตาขณะนี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงจริงๆมีจริงๆเปรี้ยงก็คือถูกเป๊ะถูกตรงเลยเอาไม่ถึงมือแถมไปเกิดขึ้นบ่อยมากเกิดขึ้นแบบหืมดีจริงๆนะปิดท้ายใครจะได้ไปหาให้เจอไปค่ะไปหยิบเลยค่ะจบอย่างไรครับสนุกจนหยดสุดท้ายครับท่านผู้ชมอุดมสุขสุขขอยเปี้ยงด้วยมาปิดค่ะปิดไว้ค่ะถือไว้ครับรอลุ้นครับว่าปิดท้ายอย่างไรปลางูเหลือมนี้รอละเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมตั้งราคาลงไปเลยค่ะยกขึ้นมาค่ะ350ไม่เป็นไรวางเอาไปก่อนค่ะวางเอาไปก่อนเท่ากันเลยอ้าวตรงการใจตรงกันแบบคนละครึ่งเมื่อดันมาใจตรงกันข้อสำคัญแบบนี้นี่หัวหน้าทีมต้องตัดสินใจเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือไม่มาพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมเลยมาทั้งหมดตั้งราคาอีกครั้งนึง350ไม่เปลี่ยนแสดงว่ามั่นใจมากอาไก่มาทางนี้ยืนมาทางนี้ฮะครับผมมาพี่กิ๊กมาข้างหน้าอยู่ใกล้ๆกันเลยข้างหน้าเอายิงฉุบเลยครับ1มือมี5นิ้วครับออกกี่นิ้วก็ได้รวมแล้วเลือกค่ะเอาคู่หรือขี้เอาคู่ค่ะเอาคู่ถ้าเขาคู่ผมก็ขี้เลยครับแพ้ขี้ครับเอาออกกี่นิ้วก็ได้ลุ้นนะฮะมาพร้อมออกกี่นิ้วก็ได้นะครับบรรยาตลาดแตกอะไรครับ8 8เป็นอะไรคะคู่ไปเลือกว่าจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเชิญค่ะไม่เปลี่ยนเหรอตกลงตัดสินใจครับตอบว่าไม่เปลี่ยนเขาไม่ยอมไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนมารอค่ะไม่เปลี่ยนค่ะบังคับเปลี่ยนดูว่าฟ้าชะตาลิขิตให้เปลี่ยนจะเกิดผลอะไรดีขึ้นครับเอามาเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วครับเดี๋ยวพวกเราลุ้นหน่อย400ครับอุ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรสี่ร้อยเลือกมากกว่าครับเป็นเลือกมากกว่าเพราะอะไรป
ประชามติลงว่าน่าจะอยู่ที่400น่าจะไม่น่าจะต่ำกว่า350ครับก็เลยคิดรวมกันว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่400เหมาะสมครับมาดูผลการถูกบังคับเปลี่ยน400ครับหรือ350ที่มั่นคงเหนียวแน่นหนักแน่นใครจะได้นะครับ1ตลาดหากันตึมลุกขึ้นมา350ลุกขึ้นมา400เท่านี้ครับมา